ครับกลับมาพบกับรายการ Daily Mail Broadcast ประจำวันพุธที่9กุมภาพันธ์ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดเมื่อคืนนี้โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ขณะที่ดัชนี S&P 500และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นขานรับแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงหุ้น Amazon และ Appleโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 1.06% ดัชนี S&P 500ปิดบวก 0.84% และดัชนี Nasdaq 100ปิดบวก 1.21% ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้น 1.9% หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 1.965% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ทางนี้หุ้นอเมริกันเอ็กซ์เพรสทะยานขึ้น 3.26% หุ้น JP Morgan พุ่งขึ้น 1.87% หุ้น Bank of America พุ่งขึ้น 1.79% หุ้น City Group เพิ่มขึ้น 1.16% หุ้น Morgan Stanley ปรับตัวขึ้น 1.10% ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นเช่นกันโดยหุ้น Amazon พุ่งขึ้น 2.2%หุ้น Microsoft ดีดตัวขึ้น 1.2% หุ้น Apple พุ่งขึ้น 1.85% หุ้น Tesla พุ่งขึ้น 1.62% และหุ้น SY Micro Device พายางขึ้น 3.69% สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.8% สู่ระดับ 8.07 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมแต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.30 หมื่นล้านดอลลาร์จากระดับ 7.93 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนทางนี้การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 3.089 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 2.281 แสนล้านดอลลาร์สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐหรือ NFIB แถลงว่าดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวลงราว 1.8 จุดสู่ระดับ 97.1 ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 11 เดือนและต่ำกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 97.9 ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ทางฝั่งตลาดหุ้นลอนดอนกลับปิดลดลงเมื่อคืนนี้โดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ร่วงลงตามราคาน้ำมันและการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังซึ่งถ่วงหุ้นรายตัวในตลาดให้ร่วงลงโดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวก 0.01% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก 0.27% ดัชนีฟุตซี100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบ 0.08% และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดบวก 0.24% มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวแบบผสมผสานโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากแรงช้อนซื้อของนักลงทุนหลังตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยกดดันจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและรัฐบาลสหรัฐยังเตรียมดำเนินการขึ้นบัญชีควบคุมการส่งออกให้กับบริษัทจีน33แห่งรวมไปถึงนักลงทุนยังจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิปิดบวก 0.13% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก 0.05%ดัชนีห่างเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ 1.02% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ 0.55% สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปิดบวก 0.42% มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ปิดบวก 0.30% เนื่องจากนักลงทุนยังคงเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ 2.15% ซึ่งตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านอาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกได้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังหลังจากตลาดหุ้นเริ่มรีบาวขณะที่ยังมีความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนและชาติพันธมิตรโดยให้หาจังหวะเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงราว 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด TMB GQG กองทุนเปิด Principal G Brand กองทุนเปิด Principal CH Tech Aและกองทุนเปิด Principal VNEQ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม
Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ